ป็นมูลค่าในอดีตครับท่านประธานจำโครงการหนึ่งในอดีตเมื่อปี2554ได้ไหมครับท่านอาจจะจำไม่ได้ผมก็จะนำให้นิดนึงนะครับว่ามันเป็นโครงการที่เกี่ยวกับข้าวคือโครงการจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ก่อภาระหนี้ผูกพันไว้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้ไม่หมดครับงบประมาณปี67ต้องจัดสรรมาใช้หนี้โครงการจำนำข้าวที่เกิดเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้ถึงกว่า 37,100 ล้านบาทการจัดสรรงบแบบนี้ล่ะครับที่เอาอดีตมาเบียดบังสอดไส้ทำให้งบที่จะจัดสรรเพื่อพัฒนาเกษตรกรเพิ่มผลิตภาพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยเพื่ออนาคตนะครับจึงต้องลดน้อยลงการจัดสรรงบที่ควรจะเป็นนั้นเป็นยังไงครับงบอะไรที่เป็นการใช้หนี้ตามภาระผูกพันก็ควรจะบอกครับว่าเป็นการใช้หนี้จัดให้ไปอยู่ในหมวดการบริหารจัดการหนี้ไปเลยครับให้มันตรงปกและขอให้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่จะมาพัฒนาเพิ่มรายได้เพิ่มผลิตภาพเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยแท้จริงนะครับไม่ต้องเอางบอย่างอื่นมาสอดไส้ท่านได้อภิปรายในเรื่องของภาระเก่าก่อนนะครับว่าเป็น อดีตเบียดบังอนาคตนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพครับมันก็เป็นภาระที่เกิดก่อนหน้ารัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาท่านอภิปรายถึงจำนำข้าวนี่ผมยังตกใจว่าท่านอยู่พรรคก้าวไกลหรือว่าอยู่กปปส.กันแน่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าตัวนโยบายเหล่านั้นเนี่ยต้องย้อนไปในอดีตครับณวันนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมากเพียงไรที่เขาได้รับเงินจากเช่นโครงการเช่นจำนำข้าวอย่างน้อยมันก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทำให้พี่น้องเกษตรกรในวันนั้นเนี่ยเกิดความเข้มแข็งสามารถยืนได้ในลำแข้งของตัวเองลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์นะครับการพาดพิงถึงโครงการจำนำข้าวในอดีตนะครับผมก็เพียงแค่พูดถึงข้อเท็จจริงเท่านั้นครับว่านี่ที่รัฐบาลยังต้องใช้จากโครงการจำนำข้าวในอดีตเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้ไม่หมดและยังเหลือนี่คงค้างเป็นจำนวนมากนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกปปส.หรืออะไรเลยที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดออกมานะครับเดี๋ยวท่าน